ท่านอภัยแล้วครับเหลือโบย10ทีครับผมที่จริงแบบว่าเป็นประสบการณ์ที่จะจำไปตลอดชีวิตนะฮะแล้วก็คลิปนี้ก็ต้องเก็บไว้อย่างดีฮะแล้วก็ต้องบอกว่าประทับใจท่านนายกมากๆตัวผมเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พูดหรือว่าสิ่งที่อะไรไปถ้าเกิดว่ามันล่วงเกินไปก็ต้องขออภัยณที่นี้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เพราะว่าแบบว่าผมเองก็เป็นเหมือนเป็นท่านก็เมตตาพวกผมมากๆครับผมวันนั้นบรรยากาศในครม.เป็นยังไงบ้างครับบ้านโอ้ตื่นเต้นครับผมได้ถ่ายรูปกับคณะรัฐมนตรีหลายท่านนะครับผมแล้วก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานครับผมท่านก็เมตตาให้ทีมบุพเพทั้งทีมนะครับขึ้นไปแล้วก็พูดไมค์ที่ท่านไว้สำหรับเปิดประชุมครับผมก็อย่างที่เห็นครับที่คลิปออกมาที่พี่โป๊ปพูดอะไรอย่างเงี้ยครับครับเก่งนะเออความเก่งนะมันก็เกรงครับเพราะว่าเราอยู่กับผู้นำประเทศเลยนะครับแล้วเราก็เด็กมากๆด้วยแล้วเราไม่เคยคิดว่าเราจะมีวันที่เราจะได้ไปพบนายกครับคือเป็นครั้งแรกของเราเลยหรือเปล่าใช่ครับก็แล้วดันเป็นยุคของท่านประยุทธ์นะฮะผมก็เองก็เป็น FC ท่านนะฮะแล้วเจอก็ที่จริงผมเองก็มีความสนใจด้านการเมืองก็แบบว่ามีแซวๆท่านนิดนึงก็เลยแบบว่ารู้สึกมันแบบมันก็แบบว่าท่านน่ารักมากอ่ะสุดท้ายท่านก็ไม่ถือโทษนะครับแถมยังแบบว่าผมชอบที่ท่านบอกว่าเอาผมไปประหารคือเป็นเรื่องขำๆและสนุกสนานไปเนาะใช่ครับใช่ครับช่วงนี้ถือว่าปีนี้เป็นปีทองใช่ไหมมันจะเล่นงานแน่นมากมันจะพูดอย่างนั้นก็ได้มันก็คงเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าละครบุพเพสันนิวาสกระแสดีมากจริงๆที่จริงมันไม่ใช่สำหรับป้าแตงคนเดียวสำหรับผลกระทบมันมาถึงนักแสดงทุกคนรวมถึงทีมงานผู้กำกับทางช่องด้วยนะฮะก็อันนี้ไม่รู้จะตอบยังไงจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเซอร์ไพรส์แล้วก็จริงๆต้องขอบคุณแฟนละครทุกคนมากหลายคนบอกว่าไม่อยากให้จบอะไรเงี้ยแฮปปี้ไหมคะแบบเหมือนช่วงนึงแล้วก็หายไปแต่แบบทีนี้เรากลับมาได้ดังเลยดังเลยแฮปปี้นะครับแฮปปี้แต่ก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าหลงไปอะไรไปกับมันนะครับเพราะว่าเราก็อยู่มานานแล้วครับแฮชแท็กขึ้นเรื่องกับพี่หญิงจันวาดที่แบบขึ้นติดท็อปเลยโอ้ก็เนี่ยแหละครับก็น้องเล่นดีด้วยครับตอนนี้คนเขาเชียร์จิ้นเรามากมีบ้านคู่ก็ที่จริงๆกับปางมานานแล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวมีละครเรื่องต่อไปก็จิ้นกันมันก็จิ้นกันอยู่เรื่อยๆนะปางเนาะแสดงว่าเรื่องนี้มีละครคู่ด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับถ่ายเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแฟนเชียร์อย่างนี้เรายังไงบ้างคือแบบเกรงใจตัวจริงเราไหมอะไรอย่างนี้ต้องถามปางดีกว่าครับเรื่องนี้ว่าปางเกรงใจตัวจริงหรือเปล่าครับผมไม่มีปัญหาครับเวลาเราแบบให้เขาลูกค้าผมก็ทำงานทุกวันนะครับเป็นปกติเลยครับไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ถ่ายละคร7วันครับเสร็จแล้วเขาค่อนข้างจะเข้าใจใช่ไหมกับเราทำงานหนักในการที่พูดกับเรื่องของใครครับของตัวจริงไงขอใจแบบขอไม่ตอบเรื่องนี้ครับถ้ากลับมาเรื่องคู่จิ้นต่อเป็นเรื่องคู่จิ้นไปต่อเข้าใจการทำงานของเราใครครับคู่จิ้นผมมาแล้วเข้าใจครับเพราะว่าผมก็ทำงานทุกวันครับแสดงว่าจะเป็นคู่จิ้นฟินต่อเนื่องเนาะชูคู่ฟินฟินต่อเนื่องครับขอบคุณครับเอาล่ะเย้มีแต่คนน่ารักอ่ะ